สวัสดีค่ะกลับมาเมืองไทยรอบนี้นะคะมาทานข้าวกับน้องแอมค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวของถูกกันที่อนุสาวรีย์นะคะมีแผนว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าเราก็ซื้อเครื่องสำอางค่ะเดี๋ยวว่าพอดีเดินมากินข้าวแล้วก็เดินลงมาข้างล่างก็จะมาหาห้องน้ำนะคะเจอร้านเครื่องสำอางที่เราไปเดินมากที่เราเดินไปเซอร์เวย์แล้วเมื่อกี้นะคะของเยอะมากเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้นจีที่เซ็นเตอร์วันนะคะติดกับศูนย์อาหารเลยเหมือนเรามากินข้าวเสร็จแล้วเดินลงมาข้างล่างชั้นเดียวนะคะก็จะเห็นเป็นร้านเครื่องสำอางเกาหลีนะคะชื่อว่าร้านโอ้มาเดินเซอร์เวย์กันแล้วมีของที่หายากที่เราไม่สามารถหาในร้านทั่วไปได้แต่ว่ามีขายร้านนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะลด 70% ด้วยนะของลดเยอะมากอย่างเช่นอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวด้วยเราจะตัวเธอซื้อมาซื้อที่ร้านได้เลยร้านนี้ก็ถูกมากราคาหลักร้อย150 บาทอันนี้น้องแอมแนะนำแป้งพิตตี้กลับมาไทยรอบนี้ต้องมากินเลยบ้าที่ต้องมาขนแป้งพิตตี้นะมันใช้ดีมากที่นี่ขายเท่าไหร่นะอันนี้ขาย95 บาทข้างนอกขาย99นะอันนี้ก็ถูกกว่าแล้วแล้วก็ของเกาหลีทั้งหลายแหละเริ่มแต่เซ็กชั่นแรกกันอันนี้สำหรับขาทีต่างๆไม่ต้องฟรีแล้วนะอันนี้ก็สามารถเดินเข้ามาแล้วก็ซื้อได้เลยก็อันนี้เป็นแป้งต่างๆนะคะอันนี้ใครๆก็รู้คุณก็ใช้ เราก็ใช้ในเจ้านางนะต้องรู้ว่าตัวเองนะคะว่าในงบ 2,000 บาทเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างแน่ๆอันนี้แป้งพิตตี้แอมชอบใช้มิรินดาอันนี้ดีมากโอเคไหนนี่ไลฟ์สดตัวในตำนานเลยเนี่ยจริงเหรอเมจิกไลเนอร์อันนี้ดีจริงในตำนานเลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไลฟ์สด180หายากมากค่ะซื้อยากมากอันนี้มันมีขายแล้วนู่นมาคาราเขียวอันนี้มาคาราเขียวในตำนานที่นี่125เอง125บาทมาคาราเขียวในตำนานมีของในตำนานแล้วก็คอสลูกพี่ใครก็รู้ว่าดีแต่เหนียวไปนิดแต่ก็ดีเหนียวไม่เคยดีตั้งวิงก็ไม่หลุด เข้ามาดูนี้บ้างอันนี้พวกปฏิทินผิวมาร์กต่างๆตอนนี้มีอุปกรณ์เป็นผลิตต่างๆนะคะบางตัวกันไกลเยอะมากอุปกรณ์ทาเล็บฝีมือนี่อุปกรณ์แปรงแต่งหน้าใช้ราคาหลัก10-100เนี่ยอันนี แล้วก็ดีอย่างหนึ่งไม่มีคนมาเดินตามใช่ไหมเราไปร้านใหญ่ๆบางร้านมันเบียดเสียดแล้วก็มีคนอยู่ตอนนี้ต้องสบายใจฉันยืนอ่านแล้วเป็นประโยชน์ของน่ารักมากของน่ารักมากอันนี้แอมเคยรีวิวเคยดีมากถูกและดีนะคะเคยรีวิวแล้วทะลุออกนี้ไปจ้าแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมอาหารเสริมจ้าชุดนี้ฉันต้องเอาแล้วล่ะน่ารักกว่าน่ารักกว่าของนี่นะของสะอาดคลีนน่ะนาฬิทองค่ะลด 70% อันนี้ต้องเอานะคะเนี่ยเกมเป็นคูชั่นเอาเป็นบลัชแบบคูชั่นบลัช 70% ดูดีเหมือนแบบราคาหลัก10-35 บาทอันนี้ลิปสติกนะคะจริงนะคะล้อเล่นช้าสีสวยราคาเท่าไหร่ราคา60 บาทโหควรถูกมากต่างมีเคมาขนสิวต้องการสิวที่รักเล่น35 บาทเอาทุกอันพีชเอาทีมวันนี้5 บาทวันนี้ที่รอแล้วก็เป็นของเกาหลีอันเขาจะเอาที่ของเนี่ยเมดินโคเรียเลยของนำเข้าจากเกาหลีขายขาวๆนะคะน้องๆนักศึกษาBBCC ดีๆกูใช่ไหมนะคะที่แคชเชียร์ก็จะมีอุปกรณ์กดสิวมาเลยจ้า125ที่เขียนคิวอะไร10 บาทอ่ะ10 บาท2,000 เกินเปล่า1,996 บาทค่ะ
ได้ครบทุกอย่างที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนลุคนะคะเดี๋ยวก็เอาถุงนี้กลับไปนอร์เวย์ด้วยนะคะกลับให้ดูกันว่าของราคาถูกจะสามารถแต่งออกมาได้ปังขนาดไหนค่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็จะเอาถุงช้อปปิ้งจากร้าน BCO นะคะมาแต่งเครียดลุคกันแป้งพริตตี้นะคะเบอร์สองโอ้ยเนียนมากอันนี้ใครที่แบบชอบความแน่นๆปังๆเนียนๆนะคะสมควรมีไว้ในครอบครองแป้งพริตตี้คิ้วขาดอีโคไลฟ์สลิมบราวน์ซึ่งมาแกะกันตรงนี้เลยว่าหยิบสีมาถูกหรือเปล่าดินสอเขียนคิ้วหัวแหลมๆเปียบๆนะคะมี2ด้านมีแปรงสำหรับเอาไว้ปัดขนคิ้วก่อนหยิบสีมาถูกด้วยเขียนดีนะคะอันนี้เป็นหัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะต่อกันค่ะพาเลตตานะคะหยิบของซิวาน่านะคะซึ่งจะออกเป็นสีออกทองสีชอบนะคะน้ำตาลทองสีดีมากนะคะใช้สีนี้นะคะโคตรต่อมานะคะก็ใช้สีนี้เอามาวนๆตรงหางตานะคะต่อมานะคะเขียนขอบตาด้วยเมลินดาค่ะตัวนี้ตัวรักแล้วก็ปัดขนตานะคะด้วยมาสคาร่าเขียวนะคะมันชื่อว่า VQ Cover แต่ว่าคนส่วนใหญ่รู้จักในฐานะมาสคาร่าเขียวนะคะเขียนขอบตาค่ะด้วยไลฟ์ฟอร์ดในตำแล้วก็ติดขนตานะคะด้วยตากาวติดขนตาของ COS LOOP เชดดี้เช่นกันเหนียวติดแบบนั่งวินก็ไม่หลุดอะค่ะเป็นคอนทัวร์ตัวนี้เลยนะคะเป็นของเกาหลีนะคะชื่อว่า Whole Life นะคะ Butter Bronzer Powder แบบไม่มีชิมเมอร์นะคะสีสวยสีสวยนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบบรอนๆนะคะสีสวยนะคะเป็นออกสีน้ำตาลไม่ออกส้มนะคะปัดแก้มนะคะวันนี้ปัดสีไหนดีเพราะว่าหยิบมา2อันนะคะอันแรกเป็นของ Gina Glam นะคะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นของ Nikara นะคะเลือกไม่ถูกว่าปัดสีไหนดีขอปัดของอันนี้แล้วกันจีน่าแกรมนะคะสี04สีจะประมาณนี้ทายกันที่ไฮไลท์นะคะหยิบไฮไลท์ของ Diovio มาซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Diovio Summery Alonepowder เป็นชิมเมอร์ที่สีฉ่ำมากเป็นไฮไลท์ที่สีฉ่ำมากนะคะสีทองอลังการสวยมากฉ่ำโคตรอ่ะคือเครื่องสำอางที่หยิบมานี่คัดสรรแล้วนะไม่โปะสักอันแล้วก็พึงพอใจมากกับราคาแต่ละอันนี้ไม่ถึงร้อยลิปสติกนะคะก็ใช้ของ Nikara นะคะที่มันมาเป็นแพ็คอย่างนี้แตะๆๆนะคะไม่ทาแบบแล้วก็ใช้ Laneige Sleeping Mask นะคะทาทับให้มันเยิ้มก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้ใช้เครื่องสำอางแต่ละชิ้นนี้ราคาถูกร้อยครึ่งร้อยนะคะมาครีเอทลุคให้ดูเหมือนใช้เครื่องสำอางราคาแพงได้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ร้าน BCO นะคะชั้น G อยู่เซ็นทรัลวันที่อนุสาวรีย์ได้เลยค่ะไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีนำเข้าจากเกาหลีราคาถูกกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเจอกันใหม่ค่ะI need somebody new